ุงเจียงโลวาน่าสวัสดีครับตัวนี้เป็นมังกรแดงซูเปอร์เลสนะครับที่ผมนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียนะครับผมตัวนี้มีชิปรีเซอร์แล้วก็ออกใบกำกับได้ด้วยนะครับผมตัวนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่ามีทีเด็ดนะครับตัวนี้มีทีเด็ดผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะเห็นแล้วนะครับตัวนี้มีทีเด็ดครับเป็นของแปลกนะครับถ้าเกิดใครอยากได้ของแปลกเป็นของแปลกที่เท่ด้วยนะผมว่ามันเท่ดีนะครับมาดูรายละเอียดกันนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็เป็นมังกรแดงซูเปอร์เลสครับตัวนี้9นิ้วครึ่งแล้วนะครับประมาณ9นิ้วครึ่งละตัวนี้สีสันเริ่มมาแล้วนะครับนะครับตัวนี้เนี่ยจุดเด่นเลยนะครับจะเรียกว่าจุดเด่นดีไหมอ่ะก็ไม่รู้จะเรียกว่าจุดเด่นดีไหมนะครับแต่มันก็แปลกดีตัวนี้เนี่ยมันมีดูที่หนวดเขาครับนี่ดูที่หนวดเขานะครับ3หนวดครับตัวนี้มี3หนวดครับผม3หนวดในแบบที่องศาเท่ๆเลยนะครับคือมันมีหนวดปกติ2หนวดแล้วก็หนวดที่3คือชี้มาจากตรงกลางเห็นไหมครับนี่มันมาจากตรงกลางเห็นไหมครับน่ามันไม่ใช่แบบชี้เบี้ยวๆด้วยนะคืออย่างที่บอกครับมันมี2หนวดชี้ไปข้างหน้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็หนวดที่3อยู่ระหว่างกลางแล้วก็ชี้ลงนะครับเป็น3ง่ามเลยสวยงามมากแล้วก็เท่ดีด้วยนะผมว่านะครับมันเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับก็มันก็ไม่ได้เป็นโรคหรือเป็นอะไรหรอกนะครับมันก็น่าจะเป็นความผิดปกติอะไรของเขาแหละแต่เผอิญว่ามันก็คงมันก็ออกมาเท่ดีนะครับตัวนี้เป็นซุปเปอร์เลส3หนวดนะครับผมเจ้า3หนวดตัวนี้นะครับมาดูเรื่องของทรงกันนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ทรงค่อนข้างกระชับนะครับตัวนี้ทรงไม่ยาวนะฮะแล้วก็ตัวนี้ทรงกว้างด้วยค่อนข้างบึกบึนมากแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นในชุดเดียวกันตัวนี้เนี่ยใหญ่กว่าชาวบ้านเขาด้วยนะครับที่ใหญ่กว่าไม่ใช่หรอกครับคือพอผมเลี้ยงไปเนี่ยมันจะมีบางตัวที่มันจะกินเก่งกว่าชาวบ้านเขานะครับมันก็จะโตเร็วกว่าตัวอื่นๆในขณะที่ตัวอื่นก็จะโตตามปกติของเขานะครับชุดนี้เนี่ยปลามันจะอยู่ที่ประมาณ9นิ้ว8นิ้ว8นิ้วกว่าเกือบ9นิ้วโดยเฉลี่ยแต่สำหรับตัวนี้โดดเด่นมาตรงที่9นิ้วครึ่งตัวนี้เนี่ยกินเก่งมากนะครับดูตัวเนี่ยค่อนข้างหนาแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่กลัวคนด้วยค่อนข้างจะคุ้นมือผู้เลี้ยงแล้วนะครับผมก็เริ่มเล่นเริ่มว่ายเข้ามาหาแล้วนะครับนะฮะเริ่มตามมือเริ่มว่ายตามมือนะครับตัวนี้เริ่มเรียนรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนให้อาหารเขานะครับตัวที่กินเก่งๆเนี่ยตัวบึกๆอย่างเงี้ยมันจะคุ้นกับคนเลี้ยงง่ายมากนะครับผมเพราะว่าเหมือนเขาพอเขาไม่เครียดเขารู้สึกโอเคนะครับรู้สึกไว้ใจรู้สึกว่าเขาเรียกยังไงอ่ะคือปลามันไม่เครียดอ่ะนะครับผมมันก็จะคุ้นเคยใช่แล้วมันรู้สึกคุ้นเคยนะครับมันก็จะกินเก่งเพราะมันไม่ระแวงอะไรมันก็จะคุ้นกับคนเลี้ยงได้เร็วมากนะครับผมตัวนี้ก็ค่อนข้างตามมือเลยไม่กลัวด้วยนะครับพูดถึงทรงไปแล้วนะครับตัวนี้หัวยกหัวช้อนหลังยกนะครับทรงกว้างแล้วก็ทรงค่อนข้างกระชับอย่างที่สองครับตัวนี้เนี่ยเรื่องของสีนะครับตัวนี้สีแก้มเขาเนี่ยเป็นเหลือบแดงแล้วนะครับนี่ผมใช้ไฟสีแดงถ่ายนะครับไม่ใช่ไฟสีแดงเป็นไฟหลอดไฟเขาเรียกว่าไฟหลอดสีชมพูนะครับอันนี้เป็นหลอดเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูหลอดไฟแป๊บหนึ่งเป็นหลอดโกลักนะครับผมอยู่อีกด้านหนึ่งไม่เห็นนะครับมันสว่างไฟมันสว่างนี่เป็นหลอดซิวเนียโกลักที่เขาใช้กันทั่วไปนะครับผมสำหรับพวกปลามังกรแดงผมไม่ได้ใช้เป็นหลอด LED นะครับเพราะว่าสีแบบนี้มันจะทำให้ปลาดูแดงเป็นธรรมชาตินะครับผมถ้าเป็นพวก LED เนี่ยมันค่อนข้างจะผมมองว่าสีของมันเนี่ยจะดูหลอกตานิดนึงแต่มันก็สวยดีนะถ้าเป็นหลอด LED สำหรับผมแต่ว่าในกรณีนี้ผมขอใช้เป็นหลอด
ทั่วๆไปดีกว่าคือเป็นหลอดซิเวเนียโกลักนะครับผมก็จะให้สีสันประมาณนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเหลือบผมบอกเลยว่าตัวนี้ตีขอบแถว6แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยนะฮะขอบของเขาเริ่มตีมาถึงแถว6แล้วเห็นไหมครับนี่นะครับข้ามหลังแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสีแดงตันด้วยนะครับผมเอามาดูเรื่องของเกล็ดกันนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเกล็ดไปแล้วนะครับเกล็ดมันก็ตีถึงแถว6แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเหลือบสีเขาค่อนข้างชัดเจนแล้วเหลือบสีเขาอยู่ในช่วงของการเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับเริ่มมีสีแดงไหมเห็นแล้วบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปลาในช่วงอายุประมาณเนี้ย9นิ้ว10นิ้ว11นิ้ว12นิ้วอะนะครับไอ้เหลือบสีน้ำเงินที่เราเห็นจัดๆตอนเด็กอ่ะมันจะเริ่มเป็นสีสายลุ้งละนะครับผมคือไม่รู้จะพูดยังไงนะแต่ว่ามันจะไม่ออกสีน้ำเงินเข้มแต่มันจะเริ่มเข้าสู่การเปลี่ยนเป็นสีแดงซึ่งช่วงนี้เนี่ยมันสีมันจะเหมือนกับเป็นสายลุ้งมากเลยนะครับผมมันก็เป็นพัฒนาการของตัวปลาเขานะครับถ้าเกิดดูจากการสะท้อนแสงก็จะเห็นว่าเหลือบสีเขาเนี่ยชัดเจนมากโดยเฉพาะเรื่องของขอบเกล็ดนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของหางกันตัวนี้สีแดงที่หางเขาเนี่ยก็อย่างที่บอกแดงตันมากนะครับผมแดงตันถึงโคนหางเลยโคนหางไม่แดงนะครับนี่เอ้ยไม่ใช่ครับโคนหางไม่ขาวพูดผิดครับโคนหางเขาไม่ขาวนะครับคีบว่ายของเขาอย่างเงี้ยเวลาเขาว่ายทิ้งคีบจะเห็นว่าสีมันเข้ามาลึกมากนะครับที่โคนคีบของเขาโคนหางเขาด้วยนะครับส่วนใบหางเขาเนี่ยค่อนข้างกลางใหญ่พอสมควรแต่ก็ไม่ได้แบบใหญ่เวอร์ขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะครับแบบนี้ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะแต่มันจะมีพวกที่แบบใหญ่กว่านี้อีกนะครับผมแต่มันก็ไม่ใช่แบบคีบเครื่องเล็กนะครับคีบมันไม่ได้เล็กไม่ได้ไซส์ปกตินี้ถือว่าใหญ่กว่าปกตินะครับผมแต่ตรงนี้ครับผมจะให้ดูนิดนึงตรงโคนหางเขาจะมีจุด3จุดนะครับผมจุด3จุดเหมือนกับหนวดเขาเลยมี3หนวดโคนหางก็มี3จุดนะครับคือมันเป็นนะครับลองดูมันเป็นรอยต่อของหางครับมันก็จะเป็นเม็ดแคลเซียมนะครับมันก็จะปูดขึ้นมามันก็ไม่ได้เป็นโรคอะไรหรอกนะครับคือปลาเนี่ยเวลามันกระโดดอะไรอย่างเงี้ยแล้วหางมันอาจจะก้านหางมันอาจจะดอกนะครับแต่มันก็ไม่ได้หักแล้วมันก็ติดกันเหมือนเดิมนะครับผมพอมันติดกันเหมือนเดิมมันก็จะผสานกันด้วยเม็ดแคลเซียมมันก็จะออกมาเป็นตุ่มๆตรงนั้นแต่มันไม่ได้เป็นอะไรนะครับไม่ได้เป็นโรคก็เข้ากับ3หนวดกับปลายหาง3จุดนี่เจ้า3จุดเจ้า3หนวดแล้วแต่จะเรียกนะครับผมวันนี้ผมให้กินกุ้งนะครับกุ้งฝอยก็กินกุ้งทะเลตัดชิ้นก็กินแต่กุ้งทะเลต้องเป็นตัวเล็กนะตัวเล็กกว่านิ้วก้อยเล็กกว่านิ้วก้อยอีกอ่ะนะครับผมถ้าชิ้นหนาไปบางทีปลาเขายังเคี้ยวไม่ค่อยได้นะครับต้องเลือกชิ้นเล็กๆนิดนึงตัวเล็กๆนะครับโอเคก็ผมมีรูปให้ดูด้วยนะครับถ้าเกิดใครสนใจตัวนี้อยากได้ของแปลกนะครับผมแต่ตัวนี้ไม่แพงนะครับไม่ใช่จะบอกว่ามี3หนวดปลาแปลกแล้วผมจะแบบขายแพงไม่นะครับผมไม่ได้คิดราคาความแปลกด้วยความที่มันเป็น3หนวดไม่ใช่นะผมก็คิดไปตามรูปทรงตามคุณภาพของเกล็ดเขาตามปกติเลยนะครับไม่ได้ว่าเห็นว่ามันแปลกแล้วจะมาหัวใสบวกราคาอัพราคาไม่ใช่นะครับผมตัวนี้เป็นเรทราคาปกติที่ผมขายอยู่นะครับสนใจก็ทักมานะครับใน LINE ก็มีครับแอดไลน์เข้ามา LINE Official ก็ได้นะครับผมโอเคครับสำหรับตัวนี้นะครับผมซุปเปอร์เลสนะครับจากประเทศอินโดนีเซียโดยหลงเจนโรน่ามีชิปมีเซอร์แล้วก็ออกไปกำกับให้ได้ด้วยนะครับถ้าชอบก็ทักกันมาขอบคุณที่ติดตามหลงเจนโรน่าสวัสดีครับ